ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้วันนี้เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี3ท่านด้วยกันนะคะที่จะมีโอกาสได้รับพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันนะคะนี่เป็นของขวัญชิ้นพิเศษที่อาจารย์เตรียมไว้ให้แล้วก็ผมรักมากนะครับรอบปีนี้อยากให้ท่านรวยเงินลาภล้นไฟที่ผมให้สโลแกนบ่อยๆนะหลวงพ่อทันใจนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาเป็นเนื้อแก้วบุงขามนะครับตรงนี้นะครับเย็นเจี๊ยบเลยแล้วก็เป็นการนะฮะใช้ฝีมืออันวิจิตรของช่างผู้ชำนาญนะที่ได้แกะองค์พระพุทธฐานจอมประจันจากไม้กลายเป็นหินแล้วผมก็ต้องสั่งล่วงหน้าเพราะว่าต้องใช้มือทำรูปลักษณ์คล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนแต่ละองค์นะก็จะมีความสวยสดงดงามอันวิจิตรนะฮะเฉพาะองค์เป็นเนื้อแก้วบุงขามเนื้อแก้วบุงขามเนี่ยถือว่านะเกิดการผลึกเป็นไปตามธรรมชาตินะฮะคือการตกผลึกมีความแวววามนะครับแล้วก็รวมถึงมีความงดงามมีความแปลกเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในหินและถ้าเราทำพิธีนะครับในผลึกนี้นะครับว่าแก้วเนี้ยก็สามารถที่จะเนรมิตนะบุญบารมีได้โดยการปฏิบัติด้วยนะ คนที่เจริญศีลเจริญธรรมแล้วก็ตั้งไว้หน้ารถนะครับขอบารมีพระฐานจอมราชันขอบารมีหลวงพ่อทันใจเนี่ยความสำเร็จที่ผลมักพึงมีมันเกิดกับผู้ที่ได้บูชาสักการะมอบให้กับผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่มาลงทะเบียนนะในการผูกไม้นางรถทุกคันเลยนะครับมีทั้งพิธีกรรมมีการมอบผ้าให้ด้วยนะครับแต่ว่าสวยงามมากแต่ก็มีจำนวนจำกัดจริงๆนะคะฉะนั้นใครที่ตั้งใจจะนำรถรามาเสริมสิริมงคลกันต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนนะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้0851293697และ0831997972ขออนุญาตสงวนเอาไว้เฉพาะการโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าลงทะเบียนในส่วนของพิธีเท่านั้นนะคะส่วนใครจะส่ง SMS เข้ามาก็ส่งมาที่4221606แล้วก็ฝากด้วยพุธหน้านี้นะคะวันที่27มกราคมแล้วก็อาจารย์ก็จะไปทำพิธีนั้นในการลงเสาเอกเสาโทที่วัดสมานมิตรตำบลกระเฉดอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะในช่วงของประมาณ 9:09 นจะเป็นพิธีบวงสรวงสักการะองค์เทพเทวานะฉะนั้นใครจะไปร่วมพิธีร่วมกันเดินทางไปเจอช่วงเช้าๆหน่อยนะคะก็ก่อนพิธีสักนิดนึงแล้วก็อยู่ร่วมพิธีร่วมกันหรือว่าท่านไหนนะคะที่จะไปร่วมกองพระป่ามหากุศลบาทเดียวบาทเดียวกองละ1บาทก็ไปร่วมกันที่วัดได้แต่ไม่ได้ผมว่าแค่บาทเดียวไปทำบุญไม่ใช่นะฮะจะเป็น100บาทแสนบาทก็ตามไปร่วมกันนะเพราะว่าสถานที่ตรงนี้ผมก็ได้อุปถัมภ์ค้ำชูดูแลกันโดยไม่ได้เสียค่าตัวโดยไม่เสียค่าจ่ายแม้แต่บาทเดียวนะไปทำพิธีทุกที่โบสถ์ทุกที่ผ่านมาเนี่ยครับไปถามได้เลยท่านเจ้าวาดทุกองค์ไม่มีนะฮะที่ว่าจะต้องคิดเล็กคิดน้อยวัตถุมงคลต่างๆก็จะมอบให้ที่วัดนี่แหละครับนะไปร่วมบุญร่วมกันได้นะคะใครอยากติดตามหรือว่าสอบถามเพิ่มเติม Facebook Fanpage ได้นะMiracle Channel TV ก็จะมีส่วนของรายละเอียดบอกกล่าวเอาไว้นะคะครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่และเป็นอีกหนึ่งโบสถ์จริงๆที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันตั้งแต่ปีที่ผ่านมาครับล่ะแต่ว่าตอนนี้มา SMS กันต่อดีกว่ากำลังสนุกสนานไฮเฮคุณอริสรานะครับคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันค่ะเมื่อไหร่จะดีกันลูกๆทุกข์ใจมากทำยังไงดีคุณพ่อครับคุณแม่ขานะครับคือเราเป็นลูกนะเราไม่สามารถจะไปดึงมือคุณพ่อไปต่อรองคุณแม่ไม่ได้การทะเลาะก็บอกว่ายิ่งทะเลาะกันเท่าไหร่ยิ่งรักกันมากฉะนั้นเขารักกันมากนะฮะทีนี้มีวิธีเวลาไปเจออาจารย์ฐานนะให้เขาอมน้ำมนต์ไว้แล้วใครพูดก่อนแพ้ครับเขาจริงๆต้องอดทนไว้ต้องอดกั้นอดทนแล้วก็อมน้ำมนต์น้ำมนต์ก็คือเรียกว่าพูดกันได้น้อยมีสติมาลูกทุกปานะเราพยายามเตือนก็ยากนะพูดกับแม่ดีๆพ่อดีๆนะครับเรามีเพียงแค่ว่าอธิษฐานจิตแล้วก็พยายามพาท่านไปทำบุญสุนทานแค่นั้นเองผมไม่ขอวิเคราะห์ให้เพราะพ่อแม่นะฮะถือว่าเปรียบเสมือนพระอรหันต์ในบ้านถ้าเราไปว่าเยอะนะไปน้อยเนื้อต่ำใจแล้วได้บ้างแต่ว่าถ้าไปปะทะบอกแหวงไม่ดีนะครับลูกๆทำยังไงดีทำใจครับได้นะไม่มีทางหรอกที่ผมจะแก้ให้ไม่มีทางนะครับเพราะว่าในบ้านเขารู้กันไงบางคนเขาทะเลาะกันทุกวันแต่เขารักกันนะนะฮะใช่นั่นแหละนะก็ส่งกำลังใจบ่อยที่บ้านนะโอ้ยรักกันรักกันไม่มีปัญหาก็ส่งกำลังใจให้แล้วกันเนาะสำหรับลูกๆทุกคนนะคะก็ทะเลาะกับดอลลาร์อย่างเดียวนะครับทะเลาะกันเรื่องนั้นอย่างเดียวมา SMS ต่อมาดีกว่า SMS ต่อมาคุณกิตตินะคะทะเบียนรถ7625เป็นยังไงบ้างครับบูชาอะไรดีบูชาสีคณะปฏิหรือว่าพิคเนตนะครับบูชาก็คือองค์ท่านเนี่ยขอพรท่านอันศักดิ์สิทธิ์ศรีคณะปฏิโอมศรีคเนสยะนะมหานะครับในวันไหนดีในวันอังคารเป็นโชคลาภอำนาจทรัพย์เกิดขึ้นมา7625เป็นช่วงขาขึ้นเรื่องการเงินกับคนที่ขับรถคันนี้จะได้งานใหม่ๆเกิดขึ้นมาบ่อยๆนะครับคุณกิติครับ SMS ต่อมาค่ะคุณศาสิมาค่ะว่ายังไงครับเลขบัตร986จะฝึกงานด้านนักข่าวหรือว่าสื่อสารมวลชนรุ่งมั้ยคะเนี่ยมาฝึกที่มิราเคิลเลยครับนะฮะได้ฝึกนะครับนะมาจะมีโอกาสไหมจะรุ่งไหมมีโอกาสไหมคำว่ารุ่งไม่ใช่ฝึกนะฮะมันอยู่ที่แรงอดแรงทน
คนเราเนี่ยว่าเริ่มต้นดีก้าวแรกดีก้าวต่อไปสำเร็จดังนั้นอาชีพอะไรก็ตามถึงแม้ไม่จะไปตรงสเปคจะไม่ใช่สิ่งที่เราทำแต่เชื่อว่าถ้าเราตั้งใจขอวันนี้จะประคุณขอให้เป็นนักข่าวที่ดีขอให้สังคมเข้าใจเราขอให้ชีวิตที่ดีขึ้นเราต้องเริ่มต้นนะพัฒนาจิตพัฒนานิสัยแล้วก็พัฒนาการเรียนรู้จำมากๆมุมคนประสบการณ์เยอะๆอย่างน้องที่มาฝึกเนี่ยนะฮะมาจับกล้องจับไรมิราเคิลเราก็มีหลายคนเราส่งเสริมอยู่แล้วน้องเองก็ต้องมีฐานในการเติมเต็มนะตาริมาขอให้ความสำเร็จเกิดขึ้นนะครับนะฮะ9 8 6โอ้โหนะฮะเป็นที่รักที่พอใจกับคนรอบข้างเหลือเกินเนื้อหอมนะครับต้องระวังคนรอบข้างให้เป็นพิเศษครับจ้านะ SMS ต่อมาลายเซ็นนิดนึงครับสีมาด้วยนะครับเนี่ยฮะ SMS ต่อมาค่ะครับ SMS ต่อมานะคุณคุณคืนต้องเรียกดังเอ็ดจะได้วิ่งจะได้คุณสายฝนใช่เขากลัวเสียงเราเลขบาท911เป็นอย่างไรเลขบ้าน478จะค้าขายดีไหมคะมีโชคลาภไหมขีดเส้นใต้จอจานกลายเป็นขอไข่นะครับค้าขายดีไหมมีโชคลาภไหมมีครับนะฮะสองอย่างต้องสิงถ้าสายฝนกล้าสู้นะความแข่งความอดทนน้องมีลุยต่อเลยนะครับนะสามารถทำได้ครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณคุณอาจารย์เรียกเราขึ้นด้วยคุณทองสีต้องเรียกดังๆก็กลัวเราเลขบัตร966ดวงปีนี้เป็นอย่างไรโอเคถามเรื่องดวงทองสีครับผมบอกว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยคุณเป็นคนที่ข้างใช้เยอะจ่ายเยอะมีการโอกาสติดลบแต่ถ้าเรื่องของครอบครัวนะระวังเรื่องของกุลบุตรกุลธิดาหรือว่าแม่ตายลูกหลานทำให้ทุกข์ใจแต่เป็นเรื่องเล็กๆนะฮะผ่านได้มีอย่างนึงที่ต้องระวังเรื่องของสุขภาพการป่วยเจ็บจะมีช่วงปลายปีแค่นั้นเองมีเรื่องอะไรกระลื่นหกตกล้มหรือแม้แต่ของสูญเสียของหายเกิดขึ้นช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับนะทรงสีตามนั้นครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่า3ท่านผู้โชคดีคใครจะมีโอกาสได้รับพระพุทธปฏิหารจอมราชันแต่ว่าตอนนี้มาในส่วนของอีเมลกันบ้างสวัสดีครับคุณอีเมลครับคุณพิมพิยาภาเลขบัตร816เป็นอย่างไรคะ816เนี่ยเป็นช่วงขาขึ้นเรื่องการงานแล้วก็รู้สึกว่าการเจรจานะการประสานงานได้ผลรวมถึงสุขภาพนะฮะนะช่วงนี้ผ่านพ้นในสิ่งที่แรงนะครับอีกท่านหนึ่งคุณสุจินอาจารย์คะช่วยออกแบบลายเซ็นแล้วก็เปลี่ยนชีวิตด้วยค่ะเพราะว่าสิ้นเดือนนี้กำลังจะตกงานเนื่องจากบริษัทเขาย้ายไปต่างจังหวัดดีใจด้วยนะครับเดี๋ยวก็ได้งานใหม่คุณสุจินอยู่ไม่นานหรอกนะครับหมายถึงว่าอยู่ฟาร์มโดดเดี่ยวว่าไม่มีงานน่ะไม่ต้องกลัวไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ได้งานใหม่เพราะคุณมีฝีมืออยู่แล้วสุจินนะฮะกับลายเซ็นนี้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ตกงานและกำลังจะได้งานใหม่นะครับเพิ่มเติมด้วยว่าจะปลูกดอกดาวเรืองหรือปลูกมะนาวจะรอดไหมคะมะนาวเหนื่อยครับดาวเรืองไปได้ดีแล้วก็เก็บเงินได้ไวครับเอาล่ะนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของอีเมลที่คุณผู้ชมได้ส่งเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวแบบลายเซ็นการจดหมายสักนิดนึงนะคุณบุษกรว่าอย่างไรอยากทราบว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรค่ะอนาคตเรื่องของนะคู่ครองคนชิดนะฮะอุปถัมภ์คำชุนแต่เป็นคนอายุมากฝ่าส่วนบ้านที่35/64บ้านนี้ต้องระวังเรื่องหลังคารั่วซึมนะมีผลเสียเรื่องการเงินนะโดยเฉพาะในบริเวณเดินครัวนะครับต้องระวังครับคุณบุษกรนะคะก็จดหมายก็ส่งเข้ามาตามที่อยู่ด้านหน้านี้ได้นะคะรวมไปถึงท่านไหนที่จะส่งมาทางอีเมลก็ติดตามกันตามนี้เลยเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้ลุ้นกันแน่นอนค่ะเพราะว่าส่งเอสเข้ามาลุ้นกันตั้งแต่วันพุธแล้วนะวันนี้3ท่านผู้โชคดีที่จะมีโอกาสได้รับพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันเป็นใครเดี๋ยวมีรายชื่อให้คุณผู้ชมได้ตามกันด้วยอันนี้นะมาเลยครับ3ท่านด้วยกันครับยินดีด้วยนะจากลำปางจากนนทบุรีจากกรุงเทพนะคะก็เดี๋ยวติดตามติดต่อกันก็แล้วกันส่วนใครที่อยากจะพลาดไปเดี๋ยวมาลุ้นกันสัปดาห์หน้านะคะว่าจะมีอะไรมามอบให้คุณผู้ชมกันอีกเข้มข้นทุกวันใช่ค่ะสดๆอย่างนี้ที่เดียวมิราเคิลชาแนลครับท่านผู้ชมกระหมดกระซิบดังๆค่ะว่าอาจารย์กลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้วครับเดี๋ยวใครมีเรื่องราวต่างๆจะให้วิเคราะห์กันหรือว่าออกแบบลายเซ็นกันนะรีบนะรีบส่ง SMS เข้ามาได้ในแต่ละวันเลยแล้วก็รวมไปถึง14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์วันแห่งความรักที่เราจะไปเจอกันนะบริเวณเนื้อเขื่อนลำตะคองนะคะสำหรับการผูกขวัญแม่นางรถการเสริมสืบชะตานะคะตามตำรับตำราเตโชธาตุก็โทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้0851293697นะเดี๋ยวอาจจะได้ยินเสียงจากครัวถาสวัสดีครับครัวถานะครับนะฮะโทรเข้ามาได้เลยครับนะแล้วก็ใครที่อยากติดตามเพิ่มเติมก็ Facebook Fanpage นะคะที่ Miracle Channel TV กดไลค์กดถูกใจกันได้นะแล้วก็ติดตามชมรายการการทั่วพื้นวันศุกร์ค่ะ 6:00 ถึง 13:30 วันนี้มลก็จะทาราไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ